ข่าวนี้ค่ะรายงานไปก็กลัวไปกลัวคนจะมีคนแบบตักกะวิบัติมาบอกว่าเนี่ยเราเนี่ยเป็นคนทำให้ศาสนาเสื่อมเสียที่นำเสนอข่าวประเภทนี้แต่คุณผู้ชมก็ลองดูแล้วกันใครเป็นคนทำให้ศาสนาเสื่อมเสียเพราะว่าล่าสุดเนี่ยก็มีคลิปเผยแพร่มาว่าเป็นพระสงฆ์ฉันดึกฉันดึกฉันเป็นหมูกระทะชาบูชูชีชูชายนี่ด้วยนะหิวหิวก็ต้องกินเขาเรียกว่าเนี่ยความลับสวรรค์ความลับสวรรค์แต่ถูกเราเอามาเปิดโปงแล้วเราก็เลยเป็นคนทำให้ศาสนาเสื่อมเสียแต่ว่าไม่พูดถึงแครอทพวกนี้เลยว่าเนี่ยแต่ละคนเนี่ยที่ทำแบบนี้เนี่ยทำให้ศาสนาเสื่อมเสียหรือเปล่านะคะนี่ไม่ใช่แค่เรื่องว่าแบบหิวหรืออะไรนะแต่มันคือมันไม่ควรไงในเวลาแบบนี้นะคะมีคนโพสต์บอกว่าเนี่ยมีพระทำเรื่องเสื่อมเสียตกเย็นตั้งวงกินชาบูหมูกระทะกินข้าวเย็นดื่มเบียร์ด้วยเสพยาด้วยมีพระระดับพระครูปลัดเลยนะคะเจ้าว่าเป็นถึงเจ้าคณะตำบลแต่ไม่จัดการอะไรเลยนิ่งเฉยเลยผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปตรวจสอบเลยเพราะเขาบอกชื่อวัดมานะคะที่คลองหลวงปทุมธานีก็ไปเจอกับทางเจ้าคณะตำบลคลองหนึ่งแล้วก็เจ้าอาวาสวัดนะคะก็บอกว่าโอ้ดำเนินการทางสำนักพุทธไปหมดแล้วเรื่องที่เกิดขึ้นมันเป็นการกลั่นแกล้งมันเป็นเรื่องนานแล้วตอนนี้วัดยังมีปัญหาอยู่เพิ่งเข้ามารับตำแหน่งใหม่แก้ปัญหาของวัดเจ้าวาดบอกแบบนี้นะคะบอกมันเป็นเรื่องเก่าชาบูนี่ฉันแบบไม่เคี้ยวป่ะหยกทำไมอะคะคือก็เขาบอกว่าเนี่ยให้ฉันได้แต่น้ำปานะใช่ป่ะโอ้พี่อ๋อคือถ้าไม่เคี้ยวไม่ผิดอย่างนี้หรอไม่เคี้ยวติดคอสิน้ำซุปไงน้ำซุปต้มให้มันเปื่อยแล้วก็ไอหมูเนี่ยเอามาดูด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 แต่น้ำแล้วก็คายอย่างเงี้ยเอาภาพเต็มๆมาดูซิตกลงเขาทำอย่างที่พี่จงว่าไหมโอ้โหเคี้ยวแล้วแหละเคี้ยวมับมับไม่เห็นมีคายออกมาเลยนะโอ้แต่เขาเนี่ยชี้แจงว่าเป็นเรื่องเก่าเกิดขึ้นนานแล้วเรื่องเก่าอีกแล้วแต่พอลองฟังดูค่ะทางเจ้าอาวาสค่ะครับอันนั้นเป็นคลิปเก่าเหรอครับอ๋อนานแล้วนะเป็นการกลั่นแกล้งทางวัดใช่ไหมครับเป็นการกลั่นแกล้งกับทางหลวงพ่อนะที่เข้ามาเป็นเจ้าอาวาสน่าจะคือไม่ขอสัมภาษณ์อะไรนั่นเลยไหมครับทุกอย่างรายงานสำนักทุกคนครับแต่ว่าตอนเนี้ยทางในวัดก็เป็นปกติดีไม่ได้มีอะไรแล้วก็พาผู้สื่อข่าวชี้ที่ป้ายดูนะคะไปชี้ที่ป้ายแล้วก็บอกว่าให้อ่านจากป้ายได้เลยครับรายงานไปทางสำนักพุทธหมดแล้วในอะไรคะคำสั่งเจ้าอาวาสวัดเรื่องอะไรกันแล้วแต่นี่แล้วก็เขียนยาวประกาศแผ่นเบลเลอร์แปะไว้ตรงนี้จัดการไปหมดแล้วครับแต่เป็นการโดนแกล้งโดยคนที่เอามาเผยแพร่ใช่ไหมหรือยังไงคือแสดงว่าลงโทษไปแล้วเหรอหรือไงฮะลงโทษพระในคลิปไปแล้วใช่ไหมไม่แน่ใจว่าหลังคลิปเนี่ยช่วยใส่วันที่ด้วยนะคนที่ถ่ายคลิปอ่ะแล้วก็แบบระบุวันเดือนปีอะไรอย่างเงี้ยจะได้รู้ว่าปีไหนจริงๆถ้าต้นคลิปเนี่ยนะหมายถึงว่าโดยคลิปออริจินอลเนี่ยกดเข้าไปดูมันจะบอกอยู่แล้วคลิปนี้ถ่ายเมื่อไหร่ในรายละเอียดเนี่ยอย่างที่ยกกลัวเลยเนี่ยพี่จงเนี่ยคุณผู้ชมชมอยู่แล้วเนี่ยทำไมฮะคุณสมน้ำหน้าเนี่ยพิธีกรอ่านข่าวเรียกพระแครอทได้ไงครับนี่มันพระนะต้องเรียกพระแล้วดูแต่งชุดเป็นพระไหมล่ะคนขวาเนี่ยครับแล้วคือพฤติกรรมแบบนี้คือคุณยังเรียกพระอยู่ไหมเล่าเสพยาด้วยนะคุณผู้ชมได้ฟังที่หยกอ่านหรือเปล่าเมื่อสักครู่นี้คุณสมน้ำหน้าเขาเสพยาด้วยเขาดื่มเบียร์ด้วยอ๋อดื่มเบียร์ยินเราจะเรียกพระอยู่หรือเปล่าล่ะนั่นแหละเขาเรียกว่าเนี่ยความลับสวรรค์เนี่ยแล้วเราก็ถูกกลายเป็นผู้ต้องหาทำให้ศาสนาเสื่อมเสียอีกแล้ว